กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอประชารัฐพัฒนาสันติสุขสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ปลามีทิปดีๆค่ะที่จะพาทุกท่านไปยนต์ความงดงามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มจากที่จังหวัดปัตตานีค่ะดินแดนลังกาสุกะปลายด้ำขวานของไทยเมืองที่มีมนต์เสน่ห์และเต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งอัตลักษณ์พื้นถิ่นและอารยธรรมโบราณผู้คนมีมิตรไมตรีต่อกันท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะรวมไปถึงความร่วมมือกันที่ทำให้พื้นที่แห่งนี้เกิดความสันติสุขค่ะจังหวัดปัตตานีของเรานะครับในเรื่องการท่องเที่ยวตอนนี้ก็ได้เป็นวาระจังหวัดนะครับเป็นปัตตานีเมืองท่องเที่ยวครับซึ่งในการท่องเที่ยวปัตตานีนี่ถือว่าเป็นเมือง3วัฒนธรรมนะครับประกอบด้วยวัฒนธรรมไทยสลามนะครับแล้วก็ไทยพุทธแล้วก็มีวัฒนธรรมจีนนะครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับในส่วนของจังหวัดของเราเนี่ยก็ได้จัดในเรื่องของแพ็กเกจการท่องเที่ยวไว้ด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในการเที่ยวชมแหล่งธรรมชาติของจังหวัดนะครับเช่นที่บางปูครับเรามีป่าโกงกลางที่สวยงามนะครับแล้วก็มีการจัดท่องเที่ยวในแหล่งชุมชนครับนะครับการท่องเที่ยวในเชิงอารยธรรมหรือว่าวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าที่มัสยิดกลางนะครับศาลเจ้าแม่ลิ้มกวนเหนียวนะครับแล้วก็ในส่วนที่มัสยิด300ปีนะครับที่อำเภอโคกโพนะครับที่สายขาวครับคุณผู้ชมคะวิถีแห่งปัตตานีเต็มไปด้วยความผูกพันระหว่างพี่น้องชาวไทยพุทธชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยเชื้อสายมุสลิมค่ะที่นี่ยังคงเรียงร้อยเรื่องราวสานสัมพันธ์กันต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้เมืองแห่งนี้มีความหลากหลายเรื่องราวที่น่าสัมผัสและน่าค้นหาเมื่อคุณผู้ชมได้มาเยือนที่นี่ค่ะครับก็เป็นที่ทราบกันดีครับเราเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับความเป็นอยู่แล้วอยู่กันแบบพี่น้องมาหลายร้อยปีแล้วครับแล้วก็มีความรักความผูกพันซึ่งกันและกันนะครับสิ่งเหล่านี้จังหวัดก็พยายามที่จะฟื้นฟูนะครับในเรื่องของศิลปะในเรื่องของวัฒนธรรมมีการจัดงานต่างๆนะครับแล้วก็มาร่วมกันทั้งหมดนะครับและเมื่อเดินทางมาถึงปัตตานีค่ะก็จะมี3ศาสนสถานด้วยกันนะคะที่มีความสำคัญของเมืองปัตตานีแห่งนี้ที่คนในพื้นที่3วัฒนธรรมค่ะจะต้องเดินทางไปสักการะเยี่ยมเยือนนะคะเริ่มต้นกันที่วัดช่างไห้ค่ะหรือวัดที่มีความเก่าแก่กว่า300ปีที่มีหลวงปู่ทวดวัดช่างไห้นะคะซึ่งพุทธศาสนิกชนค่ะก็จะรู้จักแล้วก็ทราบกันดีนะคะถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านและวัดนี้ค่ะก็ตั้งอยู่ที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะThank you.
ลางปัตตานีนะคะซึ่งขึ้นชื่อได้ว่าเป็นมัสยิดที่สวยที่สุดในประเทศไทยค่ะด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามนะคะมีสระน้ำด้านหน้าเป็นที่ประกอบศาสนกิจนะคะและจัดกิจกรรมต่างๆอยู่เสมอค่ะบรรยากาศมีความสวยงามนะคะและดูขลังเป็นอย่างมากค่ะยิ่งในช่วงแสงสีในยามค่ำคืนนะคะในช่วงเดือนรอมฎอนค่ะจะมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมค่ะมาร่วมละหมาดตะลเวะกันเป็นจำนวนมากนะคะทำให้เป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจอย่างมากค่ะของเราวันนี้ค่ะคือที่นี่ศาลเจ้าเล่นจูเกียงหรือศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวค่ะเป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองปัตตานีตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่านะคะเดิมเรียกว่าตลาดจีนเมืองปัตตานีค่ะสร้างในสมัยราชวงศ์เหมิงศาลเจ้าแห่งนี้นะคะจะมีประเพณีที่ใหญ่โตทุกปีค่ะนั่นก็คืองานสมโภชซึ่งจะเป็นประเพณีแห่องค์พระลุยน้ำลุยไฟซึ่งจะจัดตรงกับวันขึ้น15ค่ำนะคะเดือน1ของจีนซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาของไทยนั่นเองค่ะคำว่าเสน่ห์ปัตตานีนี่รวมทั้งหลายอย่างนะครับไม่ว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องแหล่งวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินก็ขอแนะนำด้วยนะครับปัตตานีเราโชคดีครับเรามีชายฝั่งทะเลถึง170กิโลเมตรนะครับอำเภอที่ติดกับชายทะเลนะครับก็มีการประมงพื้นบ้านนะครับท่านจะเห็นว่าตอนนี้ปลากุเลาเค็มนะครับของที่อำเภอหนองจิกก็เป็นที่นิยมนะครับนอกจากนั้นแล้วก็มีอาหารทะเลสดๆแล้วก็มีเทศกาลตกปลาที่อำเภอสายบุรีด้วยครับมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับความเป็นอยู่ชาวบ้านก็มีความรักสงบนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือนะครับในเรื่องความปลอดภัยนี้ทางจังหวัดก็รับรองในเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเราได้มีการดูแลเป็นอย่างดีครับแล้วก็อาศัยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านทุกคนด้วยครับคือตอนนี้ครับพี่น้องประชาชนชาวบ้านต่างก็รวมกันเป็นชุมชนที่เข้มแข็งนะครับมีการดูแลนะครับโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับจังหวัดก็ขอรับรองความปลอดภัยด้วยครับในที่นี้ครับก็ยินดีครับอยากเชิญชวนพวกเราทั้งหลายได้มาร่วมกันเที่ยวจังหวัดปัตตานีของเรานะครับซึ่งเป็นเมืองงามสามวัฒนธรรมนะครับมีธรรมชาติที่งดงามนะครับมีอารยธรรมมีวัฒนธรรมที่สวยงามนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่สำคัญมีประชาชนชาวบ้านที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและก็เป็นมิตรนะครับแล้วก็ท่านจะได้เห็นปัตตานีนะครับในลักษณะที่เป็นเมืองที่น่าอยู่ด้วยครับคุณผู้ชมคะเมืองปัตตานีแห่งนี้ยังคงมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายที่ให้ค้นหา
ผู้คนในพื้นที่แห่งนี้ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนเสมอเพียงเปิดใจแล้วมาสัมผัสด้วยตัวท่านเองแล้วท่านจะรู้ว่าที่นี่ปัตตานีดินแดน3วัฒนธรรมที่นี่มีมนต์เสน่ห์อย่างแท้จริงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง